ไปดูปัญหาที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะคปัญหาน้ำมันรั่วไหลที่เกาะสีชังค่ะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมั่งกำชับให้เร่งติดตามผลกระทบจากเหตุน้ำมันดิบรั่วที่เกาะสีชังอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่ง โดยทางด้านของพลตรจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานสถานการณ์กรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทางใต้ของเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีจากนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่3กันยายนที่ผ่านมาแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มคลี่ คลายไม่พบคราบน้ำบันในทะเลแล้วแต่ว่าท่านก็ยังกำชับให้ปลัดกระทรวงนะคะสั่งการให้ทั้งทางกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เฝ้าติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไปก่อนเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของพื้นที่ค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งภายหลังจากที่ได้สั่งการลงไปก็ได้รับทราบรายงานว่าทั้ง2หน่วยงานได้ประสานงานดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งเฝ้าติดตามสังเกตการในสถานการณ์ และคาดการ์การเคลื่อนตัวของคราบน้ำมันการเก็บตัวอย่างน้ำและน้ำมันเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสำรวจผลกระทบต่อแนวประการังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในวงกว้างค่ะ